โอเคสวัสดีครับผมทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงทริกเบสนะครับ by Kufi Music Expert นั่นเองนะครับก็เป็นช่วงใหม่เนาะโผล่มาทุกๆ2อาทิตย์หรือบางทีเบ้นไป2อาทิตย์ถึงจะโผล่มาทีแล้วแต่อารมณ์นะครับผมก็เป็นช่วงที่จะมาถ่ายทอดเกี่ยวกับทริกการเล่นเบสเกตเล็กเกตน้อยนะครับมาแบ่งปันกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเรียนเบสเป็นจริงเป็นจังก็มีคอร์สเปิดสอนแล้วเนาะแต่ว่าถ้ายังไม่แน่ใจลองดูพวกทริคพวกนี้ไปก่อนก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะโผล่มาแค่อาทิตย์เว้นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะช้านิดนึงนะครับผมวันนี้จะมาแบ่งปันในการเล่นเบสแบบดีดข้ามสายนะครับดีดโน้ตข้ามสายปกตินักเรียนของผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานี้เพราะว่าในแบบฝึกหัดพวกสเกลหรือว่าอาร์เพจิโอต่างๆเนี่ยมันจะมีการเล่นโน้ตข้ามสายเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทำให้ดีคล่องอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงเรียนนะครับแต่ว่าอยากจะต้องจำเป็นที่จะต้องเล่นโน้ตข้ามสายแล้วเนี่ยจะมีแบบฝึกไหนบ้างที่จะแบบช่วยเราได้นะครับวันนี้มีแบบฝึกมาให้ลองเอาไปซ้อมเอาไปฝึกดูนะครับผมก็ขั้นแรกเลยนะครับเรามาวางนิ้วชี้ไว้ที่สักเฟด7ละกันนะครับนิ้วชี้อยู่ที่สาย2เฟด7นะครับครับนิ้วนางไปอยู่ที่เฟด9สาย1ดีดก็เวลาดีดใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางสลับกันก่อนเนาะเบสิกนะครับใช้2นิ้วนะครับเนาะต่อไปมือซ้ายนะครับนิ้วกลางมาอยู่ที่เฟด8สาย2นะครับนิ้วก้อยไปอยู่ที่เฟด10สาย1นะครับนะเล่นต่อเนื่องกันฝึกแค่มือขวาอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งแล้วเนี่ยบางทีที่เราเล่นโน้ตข้ามสายไม่ได้ไม่คล่องเนี่ยมันอาจจะเกิดที่มือซ้ายด้วยมันไม่สามารถสั่งการไปได้นะครับนี้ได้ละ4ตัวนะครับนะครับต่อมาเราจะย้ายนิ้วนางขึ้นมาที่สาย2เฟดเดิมเลยเฟด9นะครับนิ้วชี้ลงไปที่เฟด1อ่ะไม่ใช่สาย1เฟด7นะครับนะครับนิ้วก้อยขึ้นมาที่เฟด10สาย2นิ้วกลางนะครับที่เฟด8สาย1นะครับเนาะเล่นต่อเนื่องกันกับชุดแรกด้วยนะครับกลายเป็นเล่นวนต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับฝึกที่แรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ซ้อมกับเมทานอมนะครับคือให้นิ้วมันไปก่อนพอคล่องแล้วเนี่ยอาจจะลองตั้งเมทานอมไว้สัก60 BPM นะครับเป็นเล่นเป็นตัวดำอะพอคล่องแล้วก็ค่อยอัพความเร็วขึ้นนะครับผมนี้พอแค่2สายเนี่ยเราดีดคล่องแล้วเราก็อัพสกิลขึ้นมาอีกนะครับอัพความยากขึ้นมาอีกก็นิ้วชี้สายบนเนี่ยนะครับเราอาจจะไปเล่นอยู่ที่สาย3เป็นประจำนะครับเฟดเดิมนะครับสายล่างก็อยู่ที่เฟด1เหมือนเดิมนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นตัวดำคล่องแล้วอัพเทมโปขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่พอไม่สะใจอาจจะเป็นคาเบ็ดหนึ่งชั้นแบบย้ำตัวโน้ตก่อนก็ได้เนาะเป็นแล้วค่อยเป็นแยกตัวเลยนะครับว่าไปเนาะสาย3กับสาย1แล้วยังไม่สะใจเผื่อไปด้วยเลยสาย4กับสาย1ใครมีเบส5สายก็สาย5ไปด้วยอ่ะ5กับ1นะครับแต่ไม่ค่อยจะมีเนาะที่มันดีดข้ามสายขนาดนี้นะครับเนาะเป็นทริคง่ายๆนะครับผมลองฝึกจากช้าๆดูก่อนนะครับให้นิ้วเรามันคล่องก่อนกับโน้ตประมาณเฟดแถวๆเนี้ยนะครับแล้วค่อยไปฝึกในเฟดใหญ่ๆเฟดต้นๆคอตรงนี้นะครับฝึกจากง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะให้นิ้วมันไปก่อนแล้วค่อยไปฝึกตรงนี้นะครับคราวหน้าจะเป็นทริคเบสเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาบอกกันก็ได้นะครับว่าอยากรู้เรื่องนี้สงสัยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับใครที่ไม่อยากรออีกแล้วนะครับรอที่จะมาอธิบายทริคต่างๆ2สัปดาห์มาทีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปโรงเรียนได้สำหรับคอร์สโปรเบสอินวันคอร์สนะครับผมก็ช่วงนี้โปรโมชั่นด้วยช่วงแนะนำนะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับทางเพจ Kufi Music Expert เนาะ
ล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ